ร้านนี้อร่อยมากทะเลนะเจอทะเลนะอันนี้ก็หน้ารีสอร์ทนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับทรงเหมือนมัลดีฟเลยอ่ะจะมีเรือร้านนี้เขาก็จะเลี้ยงปลาเองนะเอาไว้ขายลูกค้านะจะมีปลาอยู่ข้างล่างนะครับที่เราเห็นอยู่คือปลาอยู่ข้างล่างนะไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกปลาอะไรสวัสดีค่ะกินทุกที่คิดทุกความช่องนี้มีแต่ของอร่อยนะคะวันนี้เรามาที่เกาะช้างปกติเราจะเลี้ยวขวาแต่วันนี้เรามาที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมีอะไรที่นี่มีร้านอาหารที่อยู่ในอ่าวสลักเพชรอ่าวสลักเพชรอยู่เกาะช้างจังหวัดตราดเป็นร้านอาหารซีฟู้ดมีทั้งร้านอาหารและมีที่พักและก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางน้ำบริการเมนูที่เราสั่งมาวันนี้นะคะเป็นพรามกุ้งหัวหมูเส้นค่ะเป็นกุ้งอะไรครับคุณน้องกุ้งแชบวยครับผมเป็นกุ้งแชบวยนะอร่อยไหมอร่อยอร่อยทุกอย่างแล้วเมนูถัดมาคือปลาสากทอดน้ำปลาครับปลาสากทอดน้ำปลาหน้าตาเป็นอย่างนี้ใครไม่เคยเห็นปลาสากนะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพราะว่าเนื้อมันดูแบบยิ่งใหญ่อะหนูมันชิ้นใหญ่แล้วก็เนื้อหนาเนี่ยประมาณนี้แล้วก็จะมีน้ำยำราดน้ำยำก่อนสิ้นเรื่องสิ้นราวไปกระทบกระแทกอยู่น้ำยำราดกล้องจะเห็นชัดมากเลยอะลอยร้อนอ่ะร้อนก็ไม่บอกร้อนมากตัดมาต่ออันนี้เป็นหลังจากที่โดนลวกปากไปแล้วมาต่อกันที่บนเส้นกุ้งถ้ายืดกันดีๆนี่ถึงท่าเรือโฟลี่นะหอมถึงอ่ะอร่อยไม่น่าสั่งข้าวมาเลยอ่ะต่อไปเป็นผัดชาผัดชาอะไรนะปลาอินทรีย์ครับปกติอ่ะจะกินผัดชาปลาดุกไงแต่ที่นี่ไม่มีก็เป็นผัดชานี่ถ้ากินไม่ให้ดูเลยไม่กินหรอกนะ เป็นผัดชาที่รสชาติดูเป็นธรรมชาติอ่ะเหมือนไลท์ของชูรสไลท์ไหมไลท์น่าจะไลท์อยู่ของชูรสเขาใส่รสดีส่วนอันนี้เป็นมาที่นี่ต้องกินหมึกไข่นึ่งมะนาวนะดูดิเห็นปะไข่เต้งๆเลยอ่ะต้องร้อนแน่นอน
มึกกุ่นในร้านเยี่ยบปิดเลยอะหมึกไข่นะหมึกสดหมึกแน่นแล้วก็หมึกดีแล้วราคาที่นี่นะไม่แพงเลยขอบอกเลยว่าร้านนี้ราคาไม่แพงถ้ากินในกรุงเทพก็คือราคาพอกันแต่ว่าความสดความอะไรเงี้ยเยี่ยมฝากงานน้องนะเบรกปั๊บปึ๊บต่อนะคะที่นี่คือเรามาวันนี้กินทุกที่กินทุกปั๊มเรามาเช็คอินความอร่อยกันที่สลักเป็นซีฟู้ดรบกวนฝากร้านหน่อยค่ะครับผมขึ้นจากเรือเฟอร์รี่นะครับให้เรือซ้ายนะครับผมแล้วก็วิ่งยาวเลยครับสุดทางเลยนะครับผมสุดทางถนนเลยอ่ะใช่สุดทางถนนนะครับแล้วเจอร้านเรานะครับสลักเป็นซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทนะครับผมเรามีบริการที่พักเรามีบริการที่พักแล้วก็กิจกรรมจะมีพายเรือคายักครับผมดำน้ำดูปะการังครับผมแล้วก็พายสปอร์ตครับครับผมตอนคืนนะครับผมติดต่อเราได้นะติดได้ที่ไหนชื่อผมชื่ออะไรผมชื่อทองครับผมผมชื่อทองเบอร์โทร0615ครับ171937ครับผมเราจะมีบริการอะไรบ้างก็จะมีที่ตกหมึกตกหมึกพายตกหมึกกลางคืนแล้วก็ตกปลาตกปลากลางคืนถ้าเกิดใครมาเกาะช้างแล้วอยากจะได้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านน้องเป็นวัยรุ่นจ้างตัวนะแต่ว่าน้องมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ถ้าเกิดใครอยากจะมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้สามารถติดต่อได้ที่น้องทองน้องทองน้องโกเบอร์โทรอีกทีค่ะชัดๆๆๆ0615ครับผม171937ครับ171937ฝากร้านด้วยฝากเขาด้วยฝากกิจกรรมของเราด้วยฝากกิจกรรมที่ร้านเนี่ยฝากที่เธอทำอ่ะกิจกรรมที่จะมีเรือตกปลากันเรือตกหมึกนะครับผมถ้าเกิดใครมีความสนใจถ้ามีใครมีความสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับครับสายเอเวนเจอร์นะมาได้รับประกันว่าเราในเชี่ยวชาญลูกค้าปลอดภัยได้ปลาได้หมึกแน่นอนพอได้อยู่ครับผมได้อยู่นะสนุกน้องก็เป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์ในด้านที่ตัวเองถนัดก็คือการตกปลาตกหมึกเพราะว่าเป็นลูกทะเลเป็นคนที่นี่โดยกำเนิดไหมเป็นคนตราดเป็นคนตราดโดยกำเนิดนะใช่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่อง YouTube กินทุกที่ขี้ทุกปั๊มนะคะแล้วก็ฝากน้องด้วยนะคะน้องจะเป็นสตาร์เตอร์คนต่อไปอาจจะเป็นยูทูบเบอร์คนใหม่ก็ฝากกดติดตามกันกราบขอบพระคุณค่ะกลางปีกนะฮะอันนี้จะเป็นปลาเหยื่อของปลาเก๋านะครับตัวใหญ่นะครับผมอ๋อปลาเหยื่อนะครับผมเล่นปลาเก๋าใช่ไหมอันนี้จะเป็นเนื้อของสดที่เขาทิ้งไว้ครับผมอ๋อครับดูกันกระทั่งวันนี้มีปลาอะไรบ้างอ่ะมีปลาเก๋าครับอ๋อนี่คือปลาเก๋าเนาะโอ้โหใหญ่มากนะตัวมา100 โลครับตัวมา100 โลนะแล้วน้ำก็จะลึกลงไปข้างล่างใช่ปะครับผมมันกินอย่างนี้ทุกวันไหมไม่ทุกวันนะ3 วันให้ทีครับสามวันให้ทีนะชัดไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะสุกตัวประมาณเท่าคนนะนะไปกินแล้วตัวใหญ่มากมีตัวเดียวเหรอมีตัวเดียวตัวนี้เลี้ยงไว้กี่ปีแล้วครับมีชื่อไหมเนี่ยไม่มีครับเฮ้ยต้องตั้งชื่อแล้วปลาเก๋าตัวมันจะกินกลางกลางน้ำครับปุ๊บคุณมาคุย
่ะอ๋อก็จะมีรีสอร์ทอย่างนี้นะนี่เนี่ยอุปกรณ์ในการพายเรือ